สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาพบกับสุดยอดนาฬิกาและเป็นสุดยอดแบรนด์นาฬิกาที่เรื่องชื่อลือนามจากสวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งแบรนด์นะครับกับแบรนด์ไซมาที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องเปลี่ยนเซอร์กิตเปลี่ยนซีลยางเปลี่ยนถ่านแล้วก็ขัดตัวเรือนนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการขัดตัวเรือนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีมากสำหรับ Modify Watch นะครับที่มีโอกาสได้ซ่อมนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำระดับนี้นะฮะในยุคแรกๆของไซมานะครับจะเป็นเครื่อง ETA นะฮะส่วนเรือนนี้จะเป็นยุคหลังของไซมาที่ใช้เครื่องทดแทนหรือที่เรียกกันว่าเครื่องสวิตรอนด้านะฮะแต่กลไกจะเป็นระบบคอร์สนะครับมีทั้งหมด6เข็มบนหน้าปัดนะครับบอกเดือนแบบก้ามปูนะครับแล้วก็บอกวันที่สัปดาห์แบบเข็มนะครับนอกจากนั้นยังมีมูนเฟดหรือที่เรียกกันว่าพระจันทร์ยิ้มนะครับเอาไว้บอกข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงนะครับมาดูกันที่ตัวเรือนนะครับสำหรับเรือนนี้เป็นตัวเรือนสแตนเลสนะครับขาเป็นขาโบสปริงนะครับทำย้อนยุคของนาฬิกาไซมาที่เป็นขาโบยุควินเทจนะฮะยุคอดีตพอไซมาจะโด่งดังมากในเรื่องของนาฬิกาที่รูปทรงขานาฬิกาแบบขาโบนะฮะพอเป็นขาโบสปริงนะครับทำให้เวลาใส่สายนะฮะขาของนาฬิกาจะโง้มเข้าข้อมือเราพอดีนะครับจะแนบสนิทกับข้อมือพอดีนะครับมาดูขั้นตอนเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับตัวเรือนก็จะมีความเงางามมากยิ่งขึ้นนะฮะแทบจะเหมือนใหม่เลยนะฮะกระจกก็จะใสขึ้นแล้วก็การทำงานทุกระบบนะครับทั้งระบบการบอกเวลาทุกระบบทุกฟังก์ชันนะครับใช้งานได้อย่างปกตินะฮะแล้วก็ฐานเปลี่ยนมาแล้วนะครับใช้งานได้ยาวถึง2ปีเลยนะฮะเราจะมีการรับประกันฐานให้1ปีนะครับผมแล้วถ้าหากท่านใดสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ olist.com นะครับ Modify Watch Company Limited สร้างสรรค์ผลงานผ่านคอนเทนต์เป็นได้มากกว่าศูนย์ซ่อมนาฬิกา